สวัสดีครับเป็นอีกคู่รักคู่หนึ่งที่ตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็โชว์ความหวานออกมาให้เราชาวเน็ตหลายคนต่างอิจฉาตาร้อนกันเป็นอย่างมากสำหรับคู่ของหนุ่มกันนภัทรและสาวมารีเบรนเนอร์แต่ล่าสุดกับเขาที่ไม่สู้ดีนักเมื่อจู่ๆแฟนสาวอย่างมารีก็ปิด IG ไปดื้อๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงปิดนี้เพราะแฟนคลับที่ตามเข้ามาดูต่อว่าหรือเรื่องอื่นกันแน่นะหลังจากนั้นไม่นานหนุ่มกันก็ได้ออกมาเผยแล้วว่าทำไมมารีถึงปิดกันนภัทรเคลียร์ชัดรักมารีเบรนเนอร์ยังแฮปปี้ดีหลังถูกจับตาว่าพักหลังห่างกันแจงช่วงนี้ไม่ได้ลงรูปคู่เพราะไม่มีรูปคู่จะลงบอกก่อนหน้านี้ฝ่ายชายปิด IG ก่อนหน้านี้มีเรื่องงอนกันรับหวานน้อยลงแต่เข้าใจกันมากขึ้นผมเชื่อว่ามันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคู่นะครับมันจะมีช่วงโปรโมชั่นเช่นใหม่ๆเราก็พูดเรื่องที่อีกคนอยากได้ยินทำอะไรที่อีกฝ่ายชอบทั้งๆที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบเพื่อให้อีกคนแฮปปี้แต่พอเวลาผ่านไปเราก็จะพูดตรงๆว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เอานะไม่ดีนะซึ่งมันอาจจะมีปัญหาตรงนั้นแต่พอผ่านไปก็กลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างรับกันได้ในสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันที่เขาปิด IG ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ตลกมากๆคือเรากำลังคุยกันไม่เข้าใจบางเรื่องแล้วเขาก็ลบ IG ไปเลยบอกว่าไม่อยากจะเล่นแล้วเพราะไม่อยากจะอ่านคอมเมนต์เราก็เลยตกใจแทนถามว่าเฮ้ยแล้วรูปที่ลงมาทั้งหมดคนตามเป็นล้านๆคนแล้วไม่เสียดายเหรอเขาก็บอกว่าไม่ฮะไม่อยากจะเล่นแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมสรุปคือเขาแกล้งเราเล่นเท่านั้นเองล่ะครับ